ข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจนันท์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงคุณสมพงษ์วันนี้ค่อยยังชั่วนะแต่ว่าโอ้โหอาทิตย์ที่ผ่านมาซื้อขาย3วันแต่เละเลยฮะตลาดหุ้นเป็นยังไงจากนี้ไปจะเป็นยังไงลงอย่างหนักนะครับก็มาถึงจุดซื้อแล้วนะครับครับถึงจุดซื้อระยะสั้นนะครับเพราะว่าในแง่ของข่าวร้ายต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะด้านขับของการเมื่อก่อนเซลล์ออนแฟกใช่ไหมครับครับแล้วมาถึงจุดที่จะเป็นบายออนแฟกนะครับจุดกับตัวที่จะต้องซื้อแล้วเพราะว่าราคาหุ้นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มสื่อสารกลุ่มน้ำมันนะครับต่างๆหรือแม้หุ้นไทยเองก็ลงมารับในแง่ของเฟดนะครับที่จะประชุมกันในมะรืนเนี้ยนะครับในวันพุธนะครับมันบังเอิญผสมกันเลยนะครับพรุ่งนี้ก็มีการประมูล 4G 4G รู้ผลผมว่าเร็วสุดก็วันพุธอะเร็วสุดวันพุธก็เร็วสุดแหละครับก็พอดีกับในตัวของเฟดพอดีนะครับครับที่ประกาศวันพฤหัสมั้งครับนะครับก็จะสอดคล้องกันนะตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าราคาหุ้นเองเนี่ยในระยะสั้นๆเนี่ยรองรับปัจจัยลบตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับลงมารับข่าวเรียบร้อยนะครับแล้วพอประกาศข่าวร้ายมาจริงๆว่าขึ้นดอกเบี้ยประมูลออกมาราคาสูงหน่อยนะครับเพราะรอบนี้แจ็คก็อยากได้มากนะครับครับในแง่ของ 4G นะครับก็อาจจะทำให้ราคาสูงแต่มันก็รับรู้กันไปพอสมควรนะครับณจุดนี้เนี่ยแล้ววันนี้เองตลาดเองก็เริ่มมี reversal pattern เล็กๆเกิดขึ้นนะครับมีโดจิขนาดเล็กๆเกิดขึ้นแล้วมีแก๊ปด้วยนะครับในแง่ของรูปแบบ Morningstar เนี่ยก็เกิดขึ้นรูปแบบ Morningstar จะเป็นรูปแบบ3วันครับนะครับเมื่อวานเริ่มครบองค์ประกอบนะครับเมื่อวานแท่งดำเมื่อวานคือหมายถึงวันศุกร์นะวันศุกร์วันศุกร์แท่งดำวันนี้เป็นโดจิวอลุ่ม 50,000 ก็ถือว่าพีคพอสมควรครับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็หลบปิดแก๊ปที่ประมาณ1,280 ถ้าปิดเหนือนั้นได้ก็แสดงว่าไม่พรุ่งนี้หรือมื้อนี้ก็ได้นะครับมันมอนิสตาร์น่าจะ 3-4 วันขอให้ปิดแท่งดำเมื่อวานนี้เมื่อวันศุกร์ให้ได้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับถ้าปิดได้นี่ก็จะเป็นบ่ายสิกแนลเลยลงมาลึกเกินไปนะครับในแง่ทางเทคนิคเนี่ยคุณเอกได้ดู RSI มั้ยฮะต่ำมากใช่ไหมฮะต่ำสุดตั้งแต่ปีต้มยำกุ้งโอ้โหขนาดราคาไม่ต่ำขนาดนี้ครับหรือแม้แต่ตอน100จุดนะครับที่100จุดที่เรื่อง Capital Control นะครับครับก็ยังไม่ต่ำระดับขนาดนี้อันนี้ต่ำแบบต่ำพอมองสถิติย้อนไปแล้วโอ้โหเท่ากับตอนต้มยำกุ้งเลยต่ำอย่างก็มาคิดเลยว่าเศรษฐกิจมันจะดีจริงหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องคิดแล้วมั้งก็คงไม่ต้องคิดแล้วมั้งมันคือหุ้นมันก็สะท้อนอนาคตอยู่แล้วเราก็รู้ๆกันอยู่ครับนะครับแต่ประเด็นก็คือกำลังคิดอยู่ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะนึกไม่ออกไม่เคยเจอเหมือนกันว่าเศรษฐกิจไทยบินอยู่บนฟ้าเป็นสมมติเป็นเครื่องบินอยู่บนฟ้าดีๆแล้วเครื่องดับไปหมดเลยเครื่องยนต์มันดับเปรี้ยงเอ็กซ์พอร์ตหายคอนซัมชันติดลบในส่วนอินเวสเมนต์ก็ชัดเจนไม่รับคนเพิ่มนะครับโกลเมนก็ยังเห็นว่าจะเดี๋ยวนั่นแหละยังไม่เห็นใช้เงินเอาสักทีหนึ่งเพราะว่าคือโอเครอบนี้ลงทั่วโลกนะครับครับแต่ว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เขาไม่ได้ทำนิวโลนะครับโลฟิลิปปินส์วันนี้รีบาวก่อนแล้วด้วยฮะฮะโลในที่นี้ของเราก็คือ1,292ครับแต่เราดันยังบางทีรอบนี้เราเป็นผู้นำในการลงมั้งครับนะครับประมาณนั้นก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากปัจจัยต่างประเทศเคลียร์เสร็จในสองวันนะครับมันพฤหัสแล้วมันรีบาวแล้วมันจะรีบาวได้แข็งแรงแค่ไหนถ้าแรงรีบาวไม่ได้แข็งแรงก็คงสันนิษฐานไปเลยว่าอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของประเทศเราเองแล้วมั้งประมาณนั้นครับสถานการณ์หลังจากนี้เซตอินเด็กซ์ก่อนจะเป็นยังไงก็คงหยุดลงชั่วคราวแล้วนะครับเพราะว่าตลาดเองรับรู้ข่าวร้ายไปตัวเต็มตัวที่จะมีเทคนิคอลรีบาวด์นะครับก็ดูที่ 1,280 นะครับถ้าปิดเหนือได้ก็อาจจะมีรีบาวด์ 1,300 1,320 ก็มาดูกันอีกทีละสเต็ปนะครับครับ
ครับแต่โอกาสลงกว่านี้เนี่ยไม่ง่ายแล้วนะระยะกลางยังไม่แน่ครับเพราะว่ากลุ่มแบงก์เองดูแล้วยังลงไม่สุดอ่ะแต่ว่ากลุ่มน้ำมันนี่จะลงสุดแล้วครับกลุ่มสื่อสารน่าจะสุดแล้วแต่จะมีกลุ่มแบงก์ที่แบบดูแล้วแบบทำท่ายังรีบาวยังทำท่าไม่อยากจะรีบาวเลยอ่ะครับอันนี้ก็เลยต้องแยกนิดนึงนะครับว่ากลุ่มแบงก์เองเนี่ยจะเป็นลีดในโดเมสติกเทนะครับก็คือเป็นหุ้นที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจในประเทศนะครับส่วนกลุ่มน้ำมันอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งอิงกับราคาตลาดโลกนะครับครับถ้าอย่างนี้ไล่เป็นรายกลุ่มจะเป็นยังไงฮะอย่างแบงก์เนี่ยน่ากลัวเหรอฮะอย่างที่คุณสมพงษ์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ยังคือในแง่ทางเทคนิคแล้วยังลงมาแค่ครึ่งเดียวเองยังมีระยะทางในการลงนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนรีบาวก็ไม่ค่อยอยากจะรีบาวเท่าไหร่เลยแต่ตอนลงนี่ลงนำเลยนะครับแปลว่าแบงก์อย่าเพิ่งซื้ออะไรนะครับแปลว่าแบงก์อย่าเพิ่งซื้อใช่ไหมฮะขึ้นมาให้ขายอย่างเดียวครับครับนะครับมองคงต้องมองข้ามไปถึงเศรษฐกิจปีหน้าว่าตลาดมันคงขาดความเชื่อมั่นค่อนข้างเยอะครับนะครับแล้วก็แต่ตรงนั้นก็ต้องไปดูนะครับถ้ารัฐบาลต้องเป็นพระเอกขี่ม้าขาวอยู่คนเดียวแล้วแหละก็คือตัวของกัมเมนต์นั่นนะครับที่จะต้องรีบมาเป็นผู้จ่ายรายใหญ่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายใหญ่นะครับในเรื่องของโครงการสาธารณูปโภคคือประเด็นก็คือว่าปีหน้าก็มีรถไฟมีสาธารณูปโภคเยอะแยะแต่ประเด็นคือปีหนึ่งที่ผ่านมามันยังไม่เห็นเลยนะครับเขาก็เลยมันจ่ายนั่นแหละจะไม่สักทีหนึ่งครับคุณสมพงษ์ฮะถ้าดูเป็นรายกลุ่มอย่างเช่นสื่อสารเนี่ยช่วงนี้จะประมูลเล่นเก็งกำไรได้ไหมเพราะวันนี้หลายตัวก็เริ่มมีแรงซื้อแบ่งไปนิดนึงนะครับแบ่งนิดนึงในกลุ่มสื่อสารเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วคุยกับนักวิเคราะห์ไอล่าแล้วเนี่ยผู้ที่จะแข่งกันจริงๆหรือที่อยากได้มากๆก็คือจะเป็นแอดวานซ์กับแจ๊สครับโดยเฉพาะแจ๊สนี่อยากได้มากนะครับในขณะที่ทูเองก็มี850อยู่แล้วนะครับดีแท็กเองก็ปี61ต้องไปประมูลใหม่อีกรอบนึงนะเขาไม่มีความจำเป็นที่ต้องประมูลไปให้เงินมันจบไปอีก3ปีเพราะปัจจุบันเนี้ยคลื่นเขาก็เหลืออยู่แล้วครับก็ต้องไปดูกันตรงนั้นประเด็นก็คือว่าอย่าไปดูราคาเลยนะครับราคามันยังไงมันก็ถูกกว่าตอนจ่ายสัมปทานแต่ประเด็นก็คือถ้าแจ๊สชนะเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดโอเปอเรเตอร์รายที่4ขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามองกันว่ามันจะเกิดสงครามราคาครับนะครับจะเกิดสงครามราคาแต่โดยท้ายที่สุดแอดวานซ์จะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดครับครับคุณสมพงษ์มีเทคนิคในการเก็งกำไร ICT ตอนนี้ไหมฮะดูยังไงเก็งกำไรตัวไหนดูราคาเท่าไหร่คือตอนนี้ไม่มีเทคนิคการเก็งกำไรนะมีเทคนิคอย่างเดียวคืออย่าหลุดโลนะครับถ้าหลุดโลต้องขายตามหมายถึงในราคาตัว ICT เป็นตัวใช่ไหมอ๋อตัว ICT ใช่ไหมครับครับเขาหลุดน้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเก็งกำไรได้ไหมเริ่มน่าสนใจแต่อยากให้คือตอนมันลงมันทำนิวโรอย่างดีแท็กเนี่ยนิวโรทุกวันเราก็ไม่ควรจะเข้าไปสวนครับในการเทคนิคในการทำกำไรก็เหมือนกับเอสแอดวานซ์วันนี้นะครับลงไปแล้วตีกลับขึ้นมาคือจังหวะที่ตีกลับเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่รีบาวด์ได้แรงนะครับเพราะนั้นผมมองนะว่าดีแท็กถ้าไม่ประมูลตู้อะไรเนี่ยมันไม่เห็นเสียอะไรมากมายในแง่ค่าเทอมนะครับก็มองนิดนึงว่าเมื่อไหร่เนี่ยราคามันตีกลับขึ้นบานเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นจังหวะให้เล่นรีบาวครับเพราะลงแรงๆเงี้ยน่าจะรีบาวได้แรงมากครับครับพอจะบอกได้ไหมฮะว่าตัวไหนที่น่าเล่นที่สุดมีคนถามเรื่องนี้เยอะมากเลยฮะระยะกลางเนี่ยน่าเล่นที่สุดคือแอดวานนะครับเพราะว่าแอดวานไม่เคยมี 4G เลยแล้วอยู่แล้วก็พอมาได้เล่น 4G เนี่ยก็จะกลับมายิ่งใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ช็อตเทอมเนี่ยดีแท็กเนี่ยลงมาลึกมากก็เลยให้จับตาดูถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยพวกลงลึกๆเนี่ยเวลาลงลึกเวลาเด้งมันก็จะเด้งแรงนะครับแล้วถ้าเขาไม่ต้องจ่ายเงินไปประมูลอะไรกับเขาเนี่ยก็เทอมมันก็ดูดีขึ้นครับนะครับแต่ตัวที่หนักสุดคือตัวแจ๊สนะครับที่คุณจะเข้ามาแข่งกับเขาซึ่งอะไรเดียมาทายักษ์ใหญ่แต่ละตัวเนี่ยดีแท็กกับแอดวานซ์ก็เงินเยอะแยะเลยนะครับครับตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณจะพร้อมจะเข้าสู่สงครามราคามันโอเคหรือเปล่าราคาหุ้นก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
ครับในตัวของกลุ่มพลังงานเนี่ยที่ราคาน้ำมันลงมาเยอะเนี่ยวันนี้เริ่มมีรีบาวด์เขียวๆหลายตัวแล้วคุณสมพงษ์ประเมินเป็นไงครับมองตัวที่น่าสนใจคือตัวปตท.นะครับลงลึกเกินนะครับแล้วก็ในแง่ทางมีเดียมเทอมแล้วนะครับเขาก็สัญญาณขายก็คอมพลีทไปแล้วนะครับแต่สัญญาณขายก็เกิดขึ้นตอนมันหลุด300นะครับแล้วก็พอลงมาเหลือ200ต้นๆอย่างวันนี้มันก็ทำให้สัญญาณขายณจุดนั้นเนี่ยมันคอมพลีทไปนะครับก็เลยน่าสนใจที่จะเล่นรีบาวนะครับเพราะว่าตัวปตท.เองโอเคในส่วนของปตท.ทผ.ซึ่งกับส่วนรายได้ให้กับปตท.ในประมาณ 40% เนี่ยครับเขาก็คงแย่เพราะว่าปตท.ทผ.นี่เขาอิงกับราคาน้ำมันเต็มๆครับแต่ว่าลูกตัวอื่นเขาก็ยังดีนะไม่ว่าจะเป็นท็อปเป็นปตท.ทีซีอะไรพวกนี้นะครับก็เลยมองว่าตัวปตท.น่าจะรีบาวได้แรงมากพอสมควรมองแนวต้านนู่นเลยนะครับ2.36 2.46เลยนะครับครับกลุ่มอื่นๆคงไม่มีอะไรที่มีนัยสำคัญใช่ไหมฮะใช่ครับใช่กลุ่มแบงค์น่าเป็นห่วงที่สุดครับครับแต่กลุ่มอื่นถ้าตลาดรีบาวก็เล่นรีบาวเก็งกำไรได้ใช่ครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยฮะคุณสมพงษ์ฮะก็คงเน้นเล่นรีบาวนะครับเล่นรีบาวส่วนระยะสั้นเล่นรีบาวก่อนแล้วเดี๋ยวดูท่าทีกันก่อนแล้วก็เน้นในตัวที่มันลงแรงสุดๆนะครับเพราะนั้นจะรีบาวได้แรงมากนะครับก็จะมีเราก็จะแนะนำในตัวถ้าเป็นสื่อICT นี่ก็จะเป็นตัวสามารถครับลงได้ลึกมากมากลึกสุดใจนะครั รบตัวนั้นก็เป็นปตท. TC ก็ลงมาลึกเหมือนกันก็น่าจะเล่นรีบาวครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสมพงษ์เทพดันนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเปิดสายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนส่งมาก่อนเนี่ยส่งมาที่ Facebook ได้นะครับwww.facebook.com/เอกพิทยานะครับ AEKPIWTAYA ช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับ